คนที่มีอาการปวดที่บริเวณต้นคอนะครับปวดต้นคอแล้วปวดร้าวลงไปที่แขนบางครั้งมีอาการชาพอรักษาไปสักพักหนึ่งอาการเริ่มดีขึ้นนะแต่พอไปทำงานไปใช้งานอาการก็กลับมาเป็นอีกเป็นหายๆแบบนี้เราอยากรู้ไหมครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าถึงสาเหตุของอาการปวดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็วิธีการที่เราจะออกกำลังกายอย่างไรให้สาเหตุแบบนี้มันลดลงแล้วก็จะลดอาการปวดได้ด้วยก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมจริงๆสาเหตุมันมาจากตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยมันเริ่มจะไม่แข็งแรงแล้วมันก็แตกแล้วก็กดทับเส้นประสาทซึ่งส่วนใหญ่จะเจอในคนที่อายุประมาณสัก40ขึ้นไปนะครับเราใช้งานเยอะมันก็จะมีปัญหาแล้วสาเหตุของการที่มันเสื่อมแล้วมันแตกก็คือการที่เราก้มนานๆ นะครับนั่งก้มดูมือถือนั่งทำงานอยู่ในท่าเดิมแล้วการอยู่ในท่าเดิมเนี่ยอยู่แค่วัน2วันไม่เป็นไรแต่เราทำมาทั้งชีวิตเลยบางคนทำมา5ปี10ปี15ปีมันก็จะเริ่มมีการแตกและทรุดลงมานอกเหนือจากการทำงานแล้วจริงๆแล้วกลับไปบ้านแล้วยังเล่นมือถือนะครับแล้วสมัยนี้ก็ติดจอใช่ไหมทุกคนก็จะนอนดูซีรีส์นอนหมอน2ใบแบบนี้กับที่บ้านก็นอนอยู่ในท่านี้เป็นเวลานานทำให้โครงสร้างของกระดูกต้นคอครับโครงสร้างของกระดูกต้นคอมันเป็นไงครับมันก็จะผิดไปจากที่มันจะต้องควรจะต้องอยู่ในลักษณะนี้มันกลายเป็นจะต้องอยู่แบบนี้ดังนั้นหมอนรองกระดูกตัวที่มันทรุดมันก็จะต้องเป็นตัวที่ถูกกดออกมาในลักษณะนี้ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะอย่างแรกแน่นอนครับก็คือเราควรจะต้องปรับเรื่องของท่าทางท่าทางก็คือถ้าคอมันหักแบบนี้เราควรจะทำไงครับก็ต้องพยายามให้คอตรงมากที่สุดอันที่หนึ่งแล้วเราก็ต้องไปปรับลักษณะการทำงานของเราเนี่ยว่าถ้าเรานั่งทำงานอยู่ในท่านี้คอมันก้มนะเราจะปรับยังไงให้คอมันเงยขึ้นก็ต้องให้จอคอมันขึ้นมาสูงหรือว่าตัวคีย์บอร์ดหรืออะไรที่มันขึ้นมาสูงในระดับที่มันเหมาะพอดีอันนี้เรื่องของการปรับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะดูในคลิปหรือว่าดูในโซเชียลได้เอามาดูซิว่าปรับยังไงข้อมืออะไรแบบนี้ไว้เดี๋ยวผมมีโอกาสจะมาสอนให้อีกทีนะครับถ้าเราคอตรงแล้วทุกอย่างดีนะฮะมีหมอนรองที่ต้นคอนะมีเก้าอี้นั่งพนักพิงแต่เรายังอยู่ในท่าเดิมเป็นเวลานานก็จะปวดได้เช่นถ้าเราคอตรงดีนะแต่ว่าน้ำหนักศีรษะมันก็ยังกดลงมาตัวหมอนรองกระดูกมันก็จะยังปิ่นดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมีอาการปวดร้าวลงแขนได้เหมือนกันทีนี้วิธีการก็คือเราจะต้องออกกำลังกายทุกชั่วโมงนะครับแล้วพอเราออกกำลังกายอย่างที่สอนเราเคยสอนไปแล้วเรื่องการออกกำลังกายลดอาการปวดจากหมอนรองกระดูกใช่ไหมมันดีขึ้นนะแต่มันกลับมาปวดอีกเราจะต้องทำอย่างนี้ครับออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อที่อยู่ชั้นลึกติด กับตัวกระดูกสันหลังเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นซึ่งมันจะเป็นการออกกำลังกายที่ต่างจากการออกกำลังกายที่ผมสอนคราวที่แล้วเพื่อจะให้กล้ามเนื้อนี่มันแข็งแรงขึ้นแล้วพยุงกระดูกต้นคอไว้เราจะได้ทำงานได้นานขึ้นอยู่ในท่าไหนก็จะไม่ปวดนะครับเรื่องหมอนเรื่องอะไรนี่ไปปรับเอาเลยนะอันนี้ไม่ยากแค่ปรับเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องออกกำลังกายเราจะยังไม่รู้อ่ะทีนี้วิธีการในการออกกำลังกายนะวิธีการในการออกกำลังกายให้ดูที่บริเวณต้นคอของผมนี่นะครับดูไว้นะท่าแรกให้เราเน้นเก็บคางให้สุดแบบนี้นะครับแล้วผ่อนเก็บคางแล้วผ่อนอันนี้จะคล้ายๆกับท่าออกกำลังกายหมอนรองกระดูกต้นคอใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเราจะเก็บนานขึ้นแล้วเราจะใช้มือดันเข้าไปเพื่อจะให้คอมันตรงขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้เวลาทำมันจะหูอื้อแล้วพอปล่อยมันจะกลับมาโล่งเพราะว่าเวลาทำเนี่ยแรงดันในช่องหูมันจะถูกปิดธรรมดานะครับไม่เป็นไรก็เอาเท่าที่ได้แล้วเวลาทำทุกท่าจะต้องไม่ปวดนะใครที่ทำแล้วรู้สึกปวดมากขึ้นไม่ดีนะครับแต่ถ้าทำแล้วสบายหลังทำก็ยังไหวไม่มีปัญหาโอเคนี่ท่าที่1ท่าที่2ครับเราจะออกกำลังกายทั้ง4ทิศนะ4ทิศคือดูนะทิศที่1คือด้านหน้าอย่างนี้ทิศที่2คือทางด้านข้างด้านขวาทิศที่3คือด้านซ้ายทิศที่4คือด้านหลังเอาแบบ4ทิศนี่ง่ายๆนะวิธีการใช้มือนะครับวางไว้ที่หน้าผากแล้วเหมือนเราจะก้มคอแต่เราไม่ก้มให้คอเราตรงๆนี้แหละแล้วก็เกร็งต้นคอค้างแล้วผ่อนทํา10ครั้งเป็น1เซตนะครับให้ทํา 3-5 เซตแบบนี้นี่เห็นไหมฮะต้นคอผมก็จะขึ้นอ่ะโทษนะผมเอามือนี้ดีกว่ากล้ามเนื้อต้นคอมันจะทำงานจะเห็นว่ามันเหมือนกล้ามเนื้อชั้นตื้นๆนะก็คือใต้ผิวหนังอันนี้แบบง่ายๆก่อนโอเคนะครับต่อมาทางด้านซ้ายขวาบ้างซ้ายขวาแล้วก็เอามือด้านข้างแบบนี้เกรงต้นคอก็จะเห็นว่ามันขึ้นเป็นลำเลยเห็นไหมฮะแบบนี้ขึ้นเป็นลำแบบนี้
คอไม่บิดนะครับคอไม่เอียงอย่างนี้คอตรงๆธรรมดาแล้วก็ใช้มือดัน10ครั้งเป็น1เซตทํา 3-5 รอบต่อวันนะครับต่อวันแล้วก็ทำบ่อยๆกล้ามเนื้อพวกนี้ก็จะเริ่มแข็งแรงขึ้นโอเคไหมประมาณนี้อ่ะต่อนะอย่างนี้ฮะต้นคอทางด้านหลังทำไงเอามือประสานให้ทอยนะอาจจะใช้มือเดียวก็ได้ถ้าเราถนัดเนาะแต่ถ้าเราไม่ไหวแขนไม่ค่อยมีแรงใช้2มือแบบนี้อ่ะออกแรงเกร็งต้นคอแบบนี้แค่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยการยืดกล้ามเนื้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงพวกนี้ด้วยซ้ำยืดกล้ามเนื้อมันจะลดอาการปวดได้ชั่วคราวครับแต่ถ้าจะให้มันหายเลยเนี่ยมันจะใช้เวลาแป๊บนึงประมาณสักอย่างน้อย1เดือน2เดือนขึ้นไปนะครับบางคนอาจจะเป็น6เดือนเลยแล้วแต่นะแต่ว่าเราจะเริ่มได้กำลังจะต้องทำบ่อยนี่ต้องทำทุกวันนะพอได้นะครับต่อไปทีนี้เรามาทำในท่านอนบ้างท่านอนจะเห็นว่าหมอนนี้ออกปึ๊บเรื่องการปรับหมอนเอาเรื่องการปรับหมอนกันนอนนะอย่าไปนอนแบบนี้ถ้านอนแบบนี้นี่หมอนมันสูงเห็นไหมนอนดูซีรีส์บางทีนอนหลับนะตกหมอนไปก็คอพลิกปวดคออีกดังนั้นไม่นอนหมอนสูงก็นอนหมอนใบเดียวแล้วก็ให้มันรองไปจนถึงไหล่ก็จะสบายนะครับอันนี้เรื่องหมอนวันนี้สอนเรื่องออกกำลังกายไม่สอนเรื่องหมอนโอเคนะครับต่อมาทีนี้จะเห็นว่าเวลาเรานอนสมมติเวลาเราจะออกกำลังกายเนาะให้ดูก่อนนะเวลาที่ออกกำลังกายจะต้องออกกำลังกายให้โค้งตรงเนี้ยมันกดลงไปที่หลังแบบนี้ครับที่เตียงแบบนี้เหมือนกระดูกศีรษะกะโหลกศีรษะเราสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสไลด์ขึ้นสไลด์ลงเวลาสไลด์ลงมันก็คอก็จะโก่งขึ้นนะเหมือนทำหลังแอนน่ะจำได้ไหมผมสอนเรื่องหลังเยอะหลังแอนกดหลังติดเบาะกดคอติดเบาะกลับมาขึ้นแบบนี้โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูโอเคนะครับนอนแล้วนะครับวิธีการนะครับนะปุ๊บนอนลงไปเก็บคางแบบนี้คอต้นคอเห็นไหมครับตรงนี้กระดูกต้นคอถ้านอนปกติคอมันจะแอนนิดนึงแต่ถ้าเราแบบว่าเก็บคางกดคอลงปุ๊บติดแล้วนะค้างไว้นับ1 2 3แล้วผ่อน1 2 3ผ่อน1 2 3ผ่อนแบบนี้ครับ10ครั้งไม่1เซตสัก 3-5 เซตเหมือนกันนี้พอเราเริ่มเก่งขึ้นให้ทำอย่างนี้นะครับเก็บคางยกศีรษะขึ้นแล้ววางลงผ่อนเก็บคางสไลด์ขึ้นแล้วนะยกศีรษะขึ้นผ่อน10ครั้งไป1เซตเนาะเก็บคางยกศีรษะขึ้นแล้วผ่อนถ้าใครที่ทำแล้วรู้สึกเวียนศีรษะหยุดทำแต่ถ้าใครทำได้ให้ทำแบบนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดต้นคอเรื้อรังได้แค่นี้เองแค่นี้จบแล้วพอแล้วอย่าทำท่าเยอะจริงๆมีหลายท่ามากนะแต่ว่าเอาท่าที่มันเบสิกแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับประมาณนี้ครับ 1. ปรับพฤติกรรมเราก่อนนะอย่านั่งนานนั่งควรจะนั่งสักประมาณชั่วโมงครึ่งก็พอถ้าเราปวดมากๆเนี่ย45นาทีแต่ว่าถ้าเผื่อเราอาการดีขึ้นแล้วอาจจะชั่วโมงครึ่งลุกไปเดินเข้าห้องน้ำห้องน้ำดื่มน้ำกลับมานั่งทำงานต่ออย่านั่งนานแล้วท่านั่งก็ต้องดีด้วยอย่านั่งก้มนะครับกลับไปบ้านพักผ่อนก็ต้องพักจริงๆไม่ใช่ไปนั่งดูซีรีส์ต่อจริงๆช่วงที่ปวดคอมากๆเนี่ยเขาแนะนำให้ลดใช้มือถือเพราะว่า 30% เนี่ยอาการปวดคอมาจากการใช้มือถือนะลองดูนะครับลองลดใช้มือถือหรือถ้าจำเป็นก็ต้องอยู่ในท่าที่มันไม่ก้มคออะไรแบบนี้โอเคนะครับตัวที่2ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงกระดูกกล้ามเนื้อรอบๆกระดูกต้นคอเราไปออกกำลังกายอะไรมันไม่ได้หรอกครับเราออกได้แค่กล้ามเนื้อรอบๆต้นคอและอีกตัวนึงจริงๆมันจะมีการออกกำลังกายเพื่อกระตุ้นคอให้กล้ามเนื้อให้เอ็นรอบๆคอมันรับความรู้สึกได้ดีไว้วันหลังจะมาสอนนะประมาณนี้นะครับออกกำลังกายเข้าสม่ำเสมอเดี๋ยวอาการปวดคอมันจะดีขึ้นนะครับที่เหลือก็ปล่อยวางจิตใจให้สบายนะถ้าใครที่ปวดเรื้อรังเนี่ยเข้าใจได้ว่ามันจะเริ่มมีปัญหาเรื่องทางสุขภาพจิตเข้ามาแล้วพักผ่อนไม่พอกลัวว่าจะเป็นโรคอื่นพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับลองเอาไปปรับใช้กันดูคิดว่ามันน่าจะดีกับเรานะครับ
ก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันแบบนี้ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง TikTok นะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ LINE นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง LINE Room นะครับโดยพิมพ์หาคำว่าแอดบัณฑิตฟิสิโอนะครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ